โยนให้คนอื่นที่เนี่ยชลบอเข้าดีไปนะครับมาตอนเจ็ดโมงเศษวันท่านเจอตัวนี้ใช่ไหมครับเจอบนวัดต่างๆมันเจอก่อนแล้วก็เจอหลังเจอตีสามเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เราไม่รู้สัญชาติเราเข้าป่าหรือเราเดินตามทางเนี่ยเราต้องมีข้อหูเราเนี่ยอันดับไอ้ตาไอ้กินเราเนี่ยใครจะว่าเราหมาก็ช่างเขากินเนี่ยเขาจะต้องมาก่อนหูมาที่สองตาถึงจะมองเห็นสามข้อเนี่ยเราจำไว้แต่ช้างตัวเนี้ยมาตั้งแต่เมื่อเย็นวานครับแล้วผมก็กลับไปที่จุดคัดกรองก็ไปให้เด็กลงลายลงอะไรบอกว่าช้างอยู่จุดนี้ก็ยังไม่ไหวนะยังไม่ไหวเรื่องที่จะเกิดพันช้างเนี่ยนะครับในพอดีแบบนี้นะครับเรามีการเฝ้าระวังตลอดจากการที่ทางพี่น้องนะครับชาวบ้านเนี่ยที่จะจัดชุดอยู่เวรยามเนี่ยได้บอกว่าช้างตัวเนี้ยเริ่มลงมาในเขตหมู่บ้านเนี่ยเมื่อวานตอน5โมงเย็นนะครับแล้วก็อยู่ตรงละแวกวัดนี้นะครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยพระท่านออกบิณฑบาตตั้งแต่6โมงเช้านะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้เนี่ยคงเกิดช้างนะครับแล้วช้างเข้าทําร้ายนะครับจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าช้างตัวเนี้ยไม่เกรงไม่กลัวคนนะฮะเห็นคนแล้วก็จะวิ่งเข้าทําร้ายซึ่งตรงเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่จะอันตรายสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับผมเองก็ได้คุยกับทางอุทยานนะครับวันนี้อุทยานมานะครับคุยท่านนายกท่านนายอำเภอนะฮะก็คุยกันก็คือตอนนี้ทางอุทยานได้รายงานเข้าไปที่กรมอุทยานแล้วมีแผนนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยจะทำการคล้องห่วงนะฮะห่วงสัญญาณวิทยุโดยการยิงยาสลบและคล้องห่วงในขั้นตอนที่1 นะครับแล้วก็ถ้าพฤติกรรมยังไงถ้ามีสามารถเคลื่อนย้ายได้ก็จะสู่ขั้นตอนที่2ก็คือจะเคลื่อนย้ายนะฮะเคลื่อนย้ายช้างออกไปจากพื้นที่เพราะว่าจากพฤติกรรมทั้งหมดคาดว่าเมื่อรายที่แล้วที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะฮะเพราะว่าทางอุทยานวัดขนาดของเท้าช้างเนี่ยเท่ากับตัวข้างบนนะครับนั่นคาดว่าตัวเดียวกันและจากที่ประชาชนแถวนี้เห็นเนี่ยคือตัวใหญ่มากนะครับ2เมตรกว่านะฮะ2เมตรกว่าหนักประมาณ5ตันนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ครับเดี๋ยวว่าทําไมก็การสอบตัวลงไปด้วยครับแล้วท่านนายอำเภอนะครับท่านที่3ก็เดี๋ยวท่านนายอำเภอนะครับเดี๋ยวให้การคณะของทาง